สวัสดีครับคุณผู้ชมเริ่มต้นปีแบบนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพดีรับปีใหม่นะครับกับรายการของเรา Perfect Life นั่นเองนะครับรายการที่ทำให้คุณนั้นรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งทางกายทางใจแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยสมกับชื่อรายการของเราแล้วครับ Perfect Life ที่ทำให้คุณนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับผู้ชมครับเราจะดูแลร่างกายของตนเองได้อย่างไกลและที่สำคัญนะครับเมื่อเราดูแลเรื่องของระดับเซลล์ที่แข็งแรงแล้วก็จะทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่รายการของเราย้ำคุณผู้ชมเสมอนะครับดังนั้นวันนี้เรื่องราวในรายการของเราจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามชมกันได้เลยครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาในการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันแล้วรู้เท่าทันโรคเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมหลายท่านที่ชมรายการเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ร่างกายเนี่ยก็อาจจะเสื่อมตามวัยแต่ว่าหัวใจนั้นท่านก็แข็งแกร่งเพราะว่าท่านดูแลสุขภาพไปพร้อมกับรายการของเราแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องโรคที่เกี่ยวกับเด็กหรือว่าไม่ใช่โรคฮะเป็นอุบัติเหตุดีกว่าเพราะอุบัติเหตุนี้ทำให้เด็กมีอาการของกระดูกไหปาระหักนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของกระดูกโดยเฉพาะไหปาระด้วยนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยเราอยู่กับคุณหมอศิรนาถ นุชนาถนะครับแล้วก็อาจารย์พิษวัชโรบลผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์บำบัดและไซโตพลาสเมติกเทอราปีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับขออนุญาตถามคุณหมอก่อนครับเรื่องของความสำคัญของกระดูกแล้วก็ไหปาระหลายคนอยู่ตรงไหนฮะไหปาระอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเชิญคุณหมอครับค่ะก็หมอจะพูดเรื่องกระดูกของร่างกายเนี่ยนะคะมันก็เป็นแกนหลักของร่างกายเลยที่เป็นตัวค้ำยันร่างกายนะคะแล้วก็ไหปลาร้าที่คุณบุ๊กถามนี่คืออยู่ตรงนี้บางคนอ้วนนี่บอกไหปลาร้าหายไปเลยก็คือตรงนี้นะคะตรงกระดูกไหปลาร้าจับเนี่ยเราเจออยู่นะฮะแล้วก็มันก็สำหรับอุบัติเหตุที่อาจจะตกแล้วเอาแขนลงบางคนกระดูกแขนหักบางคนก็กระดูกไหปลาร้าหักกระดูกข้อไหล่เคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกระดูกหักเนี่ยเรามาวินิจฉัยยังไงอันนี้ง่ายมากเพราะว่าเรามีประวัติอยู่แล้วว่าคนโดนบาดเจ็บมากระดูกอยู่ดีมันจะหักเนี่ยยากค่ะมันต้องได้รับอุบัติเหตุจะเล็กหรือน้อยก็ได้จะอาจจะน้อยๆก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วกระดูกบางจะแยกแค่เดินชนอะไรนิดนึงก็กระดูกตรงนั้นหักแล้วงั้นก็คือมีแต่ต้องมีประวัติว่าได้รับอุบัติเหตุอะไรมานิดหน่อยบาดเจ็บจากน้อยๆจนไปถึงมากเลยอาจจะคาร์แอคซิเดนต์รถมาปึ้งชนอุบัติเหตุก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเราก็จะรู้แล้วงั้นการที่เราไปรู้ที่โรงพยาบาลว่ากระดูกหักไหมคือตรงนั้นมันบวมมันปวดจะปวดมากค่ะกระดูกหักปวดมากบวมมากผิดรูปมากแล้วก็มีประวัติมาแล้วว่าคุณโดนมีบาดเจ็บมีอุบัติเหตุนะอันนั้นก็คือกระดูกหักซึ่งกระดูกหักแล้วกระดูกมันเชื่อมเองได้ไหมครับกระดูกตามหลักเนี่ยกระดูกเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอันนี้มันไม่ได้หยุดแค่นั้นตามหลักก็คือมันก็มีเลือดมีเซลล์ไปเลี้ยงที่ตัวกระดูกมีหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ตัวกระดูกเป็นเซลล์ชนิดหนึ่งนะคะเราเห็นมันอยู่เฉยๆเป็นแท่งกระดูกเนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตมีการสร้างมีออสซิโอบลาสออสซิโอคลาสชื่อของตัวเซลล์ในกระดูกนะคะทำงานช่วยประสานกันออสซิโอบลาสบลาสเนี่ยเป็นตัวสร้างเซลล์กระดูกให้เพิ่มขึ้นแต่ออสซิโอคลาสเนี่ยเป็นตัวลดทำ remodeling ให้มันบางครั้งสร้างเหมือนโปะปูนเนี่ยแล้วก็ต้องขูดออกมีตัว2ตัวช่วยประสานกันใช่ค่ะ remodeling ก็คือสร้างตรงนี้มันหนาเกินไปแล้วทำให้มันคลอดทำให้มันสมดุลก็คือ osteoblast osteoclast ทำงานร่วมกันนะคะงั้นถามว่ากระดูกหักสมัยก่อนเนี่ยเขาติดกันได้ไหมติดได้งั้นหน้าที่แพทย์คืออะไรคะหน้าที่แพทย์คือจัดให้มันอยู่ในเพลนที่มันจะติดกันได้กระดูกมันมาติดกันเลยมันใช้เซลล์ของมันทำกันเองแต่หน้าที่ของหมอที่ไปเจอหมอกระดูกเนี่ยก็คือช่วยจัดกระดูกให้มันมาอยู่ในเพลนที่มันเข้ามันสามารถประสานได้ง่ายสร้างได้ง่ายแล้วไม่ผิดรูปทุกอย่างอยู่ในทรงที่สวยหน้าที่หมอทำแค่นั้นซึ่งอาจจะเป็นการใส่เฟือกก็ได้ไม่ต้องผ่าตัดมันหักกันปุ๊บก็ใส่เฟือกให้อยู่กับที่ซะแล้วทีนี้มันก็ทำของมันเองละออสซิโอบลาสออสซิโอคลาสดึงแคลเซียมมาเกลือแร่ในร่างกายเพราะมันก็มีเซลล์ต่างๆนำหลอดเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดบางคนมันแตกกันเป็นผุยผงเลยกระดูกโดนรถทับมาอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องผ่าตัดเข้าไปแล้วมาแล้วแต่ว่าจะเป็นชนิดไหนซึ่งถามว่าขั้นตอนการสมานของกระดูกยากไหมครับอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่แบบว่าเราต้อง
เอาแคลเซียมช่วยเข้าไปละใช่ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามันต้องมีเกลือแร่ไปสร้างกระดูกนั้นกระดูกพอหักใหม่ๆเนี่ยจับให้เข้าที่ปุ๊บตรงนั้นก็จะเริ่มมีคลอตละมีเลือดมาเลี้ยงละก็จะมีเป็นตัวฟอร์มคาลัสคาลัสนิ่มๆแล้วก็เริ่มเป็นโบนขึ้นมาเป็นกระดูกแคลเซียมแข็งๆแล้วก็เริ่มรีโมเดลลิ่งให้สวยส่วนใหญ่ก็คือ2อาทิตย์แรกปวดมากค่ะปวดบวมร้องกันพอหลัง2อาทิตย์เฮ้ยดีขึ้นแต่พอมาเอ็กซเรย์ดูสักเดือนนึงยังเห็นรอยอยู่สมมติเราเข้าเฝือกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นร้าวอยู่กว่าที่จะแบบว่ากระดูกเริ่มมาใช้ได้เบาๆได้ถอดเฝือกได้ก็นู่นนะคะนานเกือบ2เดือนแต่จะติดให้เต็มที่เลยก็ 4-6 เดือนอันนี้คือจะไปทำงานต่างๆได้เริ่มทำได้เต็มที่เพราะเซลล์มันก็ค่อยๆสมานค่อยๆสมานแล้วมันขึ้นอยู่กับหลายคนด้วยทำไมคนนี้ติดเร็วคนนี้ติดช้าก็ขึ้นอยู่กับอายุอ่ะครับถ้าเด็กๆมีอิลาสติกต่างๆเยอะออสซิโอบลาสขยันทำงานดีมันก็ติดได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่นี่ก็คือเขาบอกว่ามีสารอนินทรีย์เยอะกว่าสารอินทรีย์แล้วคือมีแต่แคลเซียมแล้วออสซิโอบลาสแล้วไม่ค่อยทำงานแล้วก็ติดค่อนข้างช้านะคะนี่ก็คือปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองก็คือไอ้ตรงที่มันหักเนี่ยมันเข้าข้อไหมบางคนมันเป็นแตกแล้วหักเข้าข้อศอกเข้าข้อเข่าอันนี้ค่ะมันก็จะทำให้การสมานไม่ดีเลยเพราะข้อนี่เป็นจุดหลักที่จะต้องยึดต้องอะไรร่างกายไว้ถ้าคุณมีการยิ่งแตกเข้าข้อมันอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยการสมานจะยากมากหรือไม่มีการติดเชื้อร่วมด้วยไหมไปตกมาแล้วมีการอักเสบมีหนองมีอะไรข้างในก็การสมานก็ยากขึ้นหรือมันแตกแค่ไหนมันแตกห่างกันเลยไหมหรือแตกเป็นแค่รอยร้าวไม่ได้หลุดออกจากกันงั้นการสมานจะเร็วไม่เร็วแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากครับคุณขาดแคลเซียมด้วยไหมขาดสารอาหา ร, รมันก็ไม่ค่อยไปสร้างบนกระดูกใหม่ก็ไม่ค่อยมามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันหลายปัจจัยเลยโอ้โหเราได้รับความรู้ เรารู้จักกับกระดูกมากยิ่งขึ้นอย่าคิดแค่ว่าเป็นสิ่งแข็งๆอยู่ในร่างกายเท่านั้นเองแต่เขาเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาดูกรณีศึกษาเป็นเด็กวัย11ขวบเท่านั้นเองนะครับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสนใจฟังเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเด็กคนนี้เขาได้รับอุบัติเหตุจากการตกจากชิงช้าเด็กเล่นจนทำให้กระดูกหายปลาร้าเนี่ยหักนะครับดังนั้นเซลล์มีชีวิตซึ่งเป็นเซลล์กระดูกแบบนี้จะมีการฟื้นตัวอย่างไรด้วยวิธีการดูแลแบบเซลล์บำบัดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามเรื่องของสุขภาพกันต่อนะครับกรณีอุบัติเหตุและทำให้กระดูกหักนั้นนะครับวันนี้เรามีกรณีศึกษาก่อนที่จะพูดคุยกับอาจารย์พิษเรื่องของการดูแลระดับเซลล์เพราะว่ากระดูกเขาเป็นเซลล์มีชีวิตใช่ไหมครับไม่ใช่แค่สิ่งของแข็งๆที่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีความสำคัญแค่นั้นนะครับเรามีกรณีศึกษาเป็นเด็กชายวีรพลอายุ11ปีเท่านั้นเองนะครับเด็กชายวีรพลเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตกจากชิงช้าเด็กเล่นทำให้กระดูกหายปลาร้าข้างขวาตรงนี้นะฮะหักไปหาคุณหมอทางโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่ต้องผ่าตัดนะครับใช้ผ้ารัดไหล่รูปเลข8ให้กระดูกเนี่ยต่อกันเองตามอัตโนมัติของเขาไปเล่นชิงช้ากับเพื่อนค่ะแล้วก็อุบัติเหตุล้มกระดูกหายปลาร้าหักข้างขวานะคะตรงนี้หักทีนี้ก็คือไปหาหมอตามกระบวนการขั้นตอนนะคุณหมอก็คือใส่ตัวดามเพราะว่าหายปลาร้าไม่สามารถใส่เฝือกได้แล้วก็หมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเนื่องจากการผ่าตัดจะเป็นอันตรายมากกว่าก็คือลองให้กระดูกเชื่อมต่อด้วยตัวเองด้วยการดามไว้ซึ่งอย่างน้อยๆก็คือต้องใช้เวลา1เดือนนะคะกว่าที่มันจะสมานต่างๆค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังระยะต่อไปแรกคือร้องบ้านแตกบ้านแตนเลยเพราะว่ามันเจ็บขยับตัวไม่ได้คือเวลาขยับเขาจะเจ็บมากรู้สึกว่าตรงนี้มันแน่นอ่ะมันบวมอ่ะแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนเป็นอย่างน้อยกว่าที่กระดูกจะเชื่อมติดกันแต่นิสัยเด็กล่ะครับเขาก็อยากเหมือนว่าโอ้โหอยากจะขยับตัวอยากจะกลับคืนมาเป็นชีวิตปกติได้เร็วที่สุดดังนั้นเขาก็เลยได้รับการดูแลระดับเซลล์ด้วยถามอาจารย์พิษครับครับผมดูแลเด็กคนนี้อย่างไรฮะก่อนอื่นเลยกรณีของเด็กที่มีการอาการกระดูกหักนะครับหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเด็กอย่างที่คุณหมอเรียนไปแล้วเนี่ยอาการประสานของกระดูกเนี่ยจะเร็วกว่าผู้ใหญ่ครับดังนั้นจริงๆแล้ว
แทบจะไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับในกรณีที่เป็นเด็กแต่เนื่องจากน้องบริพลเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะซนมากคุณแม่ก็ปรึกษาว่าถ้าจะต้องจับให้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานๆเนี่ยคงจะลำบากนะครับถ้าเกิดน้องไม่ยอมขึ้นมาเดี๋ยวเกิดมันเคลื่อนออกมาหรือมันหลุดจากที่เดิมที่คุณหมอจัดไว้แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาก็เลยได้มาปรึกษาสามารถจะทำอะไรได้ไหมให้การเยียวยาหรือการสมานของกระดูกเนี่ยให้มันเร็วขึ้นกระตุ้นให้มันกระตุ้นให้มันเร็วขึ้นครับผมทางเราก็เลยได้แนะนำให้รับสารสกัดจากเซลล์นะครับของกระดูกนะครับเพื่อไปเพิ่มการสร้างตัวนะครับไปสปีดอัพมันโปรเซสให้มันเร็วขึ้นนะครับผลก็เป็นที่น่ายินดีมากๆคือช่วงวันแรกเนี่ยที่น้องรับอุบัติเหตุนะครับได้ใส่ไอ้ตัวเขาเรียกฟิกเกอร์เอกนะครับเป็นตัวบล็อกไม่ให้หัวไหล่ขยับเนี่ยน้องมีการปวดมากนะครับคุณหมอก็ต้องให้ยาถึงก็ต้องฉีดยาแก้ปวดเลยนะครับอย่างโดสที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็วันที่2วันที่3เนี่ยอาการปวดแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเหลือแค่นานๆอาจจะมีทานยาแก้ปวดสักเม็ดนึงทานพาราสักเม็ดนึงนะครับแล้วก็ภายในไม่ถึง2อาทิตย์นะฮะอาการรู้สึกจะดีขึ้นมากน้องสามารถขยับตัวได้มากขึ้นนะครับแต่ทางคุณหมอก็จะแนะนำว่าอย่าเพิ่งออกไปวิ่งเล่นอย่าเพิ่งไปอะไรนะฮะแต่น้องก็บอกไม่ไหวแล้วจะต้องไปแล้วคุณแม่บอกไม่ไหวแล้วคุณหมอก็เลยขอเอ็กซเรย์นะครับวันรู้สึกจะเป็นวันที่19นะฮะหลังจากเกิดอุบัติเหตุมาแล้วคุณหมอก็ประหลาดใจมากว่ากระดูกเนี่ยมันแทบจะสมานกันเป็น 100% แล้วนะครับคือเขาดีขึ้นเร็วฟื้นตัวได้เร็วครับประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนั่นเองปกติแล้วคุณหมอบอกต่อให้เป็นในเด็กเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา3ถึง4อาทิตย์นะครับก่อนที่จะทำให้น้องเนี่ยออกไปทำภารกิจหรือว่าไปวิ่งเล่นได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นได้ชัดเจนเลยครับนะครับแล้วก็เด็กเวลาถ้าเขาเจ็บเขาปวดเนี่ยเขาร้องแน่นอนแต่นี่พอไม่เจ็บไม่ปวดเขาก็โอ้โหสุขใจสบายใจครับผมคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกดีด้วยไม่ต้องมานั่งคอยปรามไม่ให้ลูกจากเตียงนะครับน้องจะลุกเล่นอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าสมมติถ้ากระดูกเนี่ยสมานเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสมมติเขาต้องการที่จะดูแลเซลล์ของเขาดูแลกระดูกของเขาให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสามารถทำได้ต่อเนื่องไหมทำได้ต่อเนื่องครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเซลล์เนี่ยมันไม่ได้ไปซ่อมแซมเฉพาะกระดูกที่หักไปเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเป็นการเพิ่มสามารถเพิ่มมวลกระดูกนะครับให้ในผู้สูงอายุก็ดีนะครับในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมวลกระดูกมันบางคือกระดูกบางนะฮะที่เราเรียกกันกระดูกบางเนี่ยก็สามารถจะเพิ่มมวลกระดูกให้ตัวกระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นได้เห็นว่านอกจากน้องวีรพลเนี่ยจะแบบโอ้โหแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเอ๊ะทำไมคุณแม่เขาแปลกใจว่าทำไมเขาถึงดูขยันขึ้นฉลาดขึ้นตั้งใจมีสมาธิอะไรมากขึ้นนะครับเนื่องจากสารสกัดที่น้องได้รับนะครับแล้วก็จากเซลล์เนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงแค่กระดูกนะครับมันเป็นองค์รวมก็คือมีหัวใจไตตับเส้นเลือดนะครับแล้วก็สมองด้วยนะครับนั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องมีสมาธิมากขึ้นนะครับคุณแม่เคยเล่าให้เราฟังว่าน้องจะนั่งไม่ค่อยได้นานนะครับก็เป็นเนเจอร์ของเด็กนะฮะเด็กก็จะโดนดิสแทรกก็คือโดนสมาธิจะหลุดได้ง่ายครับจะให้นั่งทำการบ้านนานๆเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้จริงๆแล้วเราหวังผลเรื่องกระดูกแต่ผลที่ได้มาเนี่ยน้องกลับมีสมาธิที่ดีขึ้นนะครับนั่งทำการบ้านได้ดีขึ้นแล้วก็น้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนั่นสิเนี่ยคือสิ่งที่คุณแม่เขาประหลาดใจมากเลยบอกนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับน้องเขาด้วยนะครับแล้วก็อย่าโซนอีกนะลูกนะช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาลีนการบำรุงรักษาโรคหรืออวัยวะเนี่ยนะคะกล่าวโดยสรุปอีกครั้งก็คือว่าถ้าท่านเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของอวัยวะท่านก็เป็นโรคหัวใจเสื่อมหัวไตวายเป็นเบาหวานเป็นโรคตับเป็นลำไส้เป็นกระเพาะโรคเป็นหมันเป็นไขรังไข่ไม่ตกหรือสเปิร์มเสื่อมนะคะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ซ่อมไปด้วยวิธีทานอาหารทานอาหารเป็นยานะคะนอกจากนั้นมันไปบำรุงให้แข็งแรงแล้วเนี่ยตามทฤษฎีของมัน
มันทำให้วัยวะเนื้อในวัยวะเราแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เนื้อเนี่ยที่มันแก่ๆเนี่ยนะมันแน่นขึ้นนะคะมันเพราะว่านอกจากมันทำให้เซลล์มันสมบูรณ์แล้วมันทำให้มันสามารถทำให้เซลล์มันแบ่งตัวมากขึ้นหรือยกตัวอย่างท่านจะเห็นง่ายๆอย่างมวลกระดูกอย่างกระดูกเนี่ยถ้ามันแบ่งสามารถแบ่งตัวได้มากขึ้นเนื้อกระดูกก็แน่นขึ้นมันก็ไม่เปราะง่ายหรือไม่หักง่ายเพราะเนื้อกระดูกมันแน่นนะคะเช่นเดียวกับทุกเซลล์ของทุกอวัยวะถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อถ้าเนื้อมันแน่นเนี่ยเราก็ไม่เหลวเนื้อไม่เหลวไม่หย่อนไม่ยานเห็นเด็กเนื้อมันจะแน่นกว่าเรานะกับผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นผิวหนังมันก็จะตึงมันจะกระชับมากกว่าที่เซลล์มันห่างๆมันเหลวๆนะคะเส้นเดียวกับเส้นเลือดมันจะไม่หย่อนไม่รีบไม่หดหรือแข็งตัวถ้ามันยังเสื่อมไม่ถึงขนาดที่จะเหี่ยวแห้งตายไปเนี่ยมันเริ่มเสื่อมใหม่ๆแล้วก็ซ่อมมันขึ้นมาเสียมันก็ฟื้นกลับมาสามารถสร้างอินซูลินขึ้นมาได้เราก็ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเห็นไหมคะท่านไอการแพทย์เชื้อมะเร็งกลุ่มเนี่ยที่เราพูดกันมา25 ปีเนี่ยก็คือการเยียวยาการบำรุงอวัยวะนะคะที่มันจะเสื่อมไปทำให้มันทำหน้าที่ไม่ได้นั้นกับฟื้นคืนมาเพียงแต่ท่านอย่าชะล่าใจหรือเราไม่รู้ตัวนะคะปล่อยให้มันเสื่อมจนมันแห้งเป็นพังผืดเหมือนผิวหนังก็เป็นแผลเป็นไอ้ที่ไปเป็นอันนี้คือเซลล์ผิวหนังเรามันตายไปแล้วค่ะทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือการซ่อมแซมเนื้อในของอวัยวะเพื่อให้มันยังเป็นอวัยวะที่แข็งแรงและทำหน้าที่ของมันได้โดยที่เราจะได้ไม่เป็นโรคของอวัยวะนั้นๆทั้งสิ้นเพราะการดูแลเซลล์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่ารอให้เซลล์เสื่อมจนสายเกินแก้รีบมาดูแลกันเถอะค่ะการดูแลร่างกายในระดับเซลล์จะสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมลงไปได้และเมื่อเซลล์ของเราแข็งแรงร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ป่วยง่ายและมีชีวิตที่ยืนยาวค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจการดูแลตัวเองตามแนวทางการฟื้นฟูเซลล์ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพแนะนำความรู้ตามแนวทางชีวมวลกุลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัญจรไปทั่วประเทศมีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะและพร้อมรับสุขภาพดีในปี2560ดังนี้ค่ะอาทิตย์ที่15 มกราคมโรงแรมลำปางเวียงทองจังหวัดลำปางเสาร์ที่11 มกราคมจังหวัดพิษณุโลกอาทิตย์ที่12 มกราคมจังหวัดนครสวรรค์เสาร์ที่18 มกราคมจังหวัดจันทบุรีเสาร์ที่4 กุมภาพันธ์กรุงเทพมหานครเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์จังหวัดระยองอาทิตย์ที่19 กุมภาพันธ์จังหวัดชลบุรีเสาร์ที่25 กุมภาพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่4 มีนาคมกรุงเทพมหานครเสาร์ที่11 มีนาคมจังหวัดสกลนครสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุกคำถามสุขภาพทุกโรคอาทิโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์โรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งความดันโลหิตสูงโรคสมองเสื่อมโรคอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้ SLEโรคกระดูกเสื่อมรุมาตอยด์พาร์กินสัน ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคตับแข็งตับอักเสบโรคถุงลมโป่งพองลำไส้อักเสบเรื้อรังออทิสติกพัฒนาการช้า LD สมองพิการและดาวน์ซินโดรมเพราะเราอยากให้คุณมีเซลล์ที่แข็งแรงเพื่อร่างกายที่แข็งแรงต่อไปค่ะ